ันม.ปลายให้รองทรงสูงได้นะครับโดยรองทรงสูงของเทพนั้นตีนผมจะต้องขาวไม่มีหวีรองนี่มาใหม่มาใหม่ลายใหม่ลายใหม่นี่พี่ล็อกพี่ล็อกเข้าป่ะก๋วยเตี๋ยวอ่ะนี่ขนาดบ้านนี่โกมาให้พี่สุดยอดเป็นเหล็กเลยเอาลงช่องด้วยมาเรามาเราเราเสียเรียกครูอยากดูเต็มอยู่ลงช่องนี่ครับผมมาถ่ายวันนึงมันละลายเรียบร้อยแล้วตอนเช้านี่แหละครับกลายเป็นน้ำสีส้มแล้วไม่มีสบู่ข้างในเลยเห็นป่ะนี่เลยยอดสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่องจินโนเชียนี่เหมือนเดิมนะก็วันนี้จะมีต้องไปมอบตัวที่โรงเรียนเป็นมอบตัวพิเศษของห้อง IEP นะม.4ก็เดี๋ยวผมต้องไปโรงเรียนผู้ปกครองก็ต้องไปประชุมใช่ไหมส่วนผมก็จะไปซื้ออุปกรณ์พวกดาวเอ้ยไม่ใช่พวกเลขโรมันแล้วก็พวกเข็มแล้วก็พวกกระเป๋าแล้วก็เสื้อพละใหม่นะผมก็เดี๋ยวเตรียมไปดูที่โรงเรียนแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ขึ้นรถออกจากบ้านครับผมก็ตอนนี้มาถึงโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแบกกระเป๋าโกโปรนิดนึงอ่ะนี่ไงตึกนี่แหละครับเป็นตึกใหม่ที่ผมจะมาเรียนนะไม่ใช่ตึกนี้ตึกที่อยู่ข้างหลังตึกนี้นะผมเป็นทดสอบท่านผู้ชมนะว่ารู้ชื่อตึกนี้หรือเปล่าใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปครับเดี๋ยวมีคนต้องมีคนพิมพ์อะไรไม่รู้แย่แล้วต้องมีคนพิมพ์อย่างเงี้ยวัฒนธรรมของเทพดินเป็นอย่างไรขอให้ศึกษานะครับเมื่อมีเพื่อนที่อยู่ตั้งแต่ม.1ก็ให้ถามตรงไหนไม่เข้าใจนะครับโดยเฉพาะแต่ละตึกมีชื่อว่าอะไรตึกไหนอยู่ตรงไหนให้ถามกันนะครับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปวันนี้เป็นวันลงทะเบียนเป็นวันมอบตัวเท่ากับว่านักเรียนมาแสดงตนมารายงานตัวเป็นนักเรียนเทพศิรินทร์แล้วอ่านม.ปลายให้รองทรงสูงได้นะครับโดยรองทรงสูงของเทพศิรินทร์นั้นตีนผมจะต้องขาวไม่มีหวีรองนะครับขอให้เรียนรู้ไปด้วยขอให้ทำให้ได้ด้วยนะครับพูดคุยเสร็จแล้วกำลังขึ้นไปเอาหนังสือข้างบนชั้นอะไรนะชั้น6 163ห้องอะไรนะ163บนสุดเลยชั้น6เหนื่อยมากแต่ตอนอยู่ที่โรงเรียนเทศรินนะถ้าตอนที่เรากำลังเรียนด้วยแบบมันไม่เป็นไรตอนนี้ไม่ได้เรียนอยู่บ้านเป็นมีดอยู่ตั้งนานพอเดินขึ้นบันไดหน้ามือตาหัวเหนื่อยมากถึงแล้วห้องเรียนเก่าให้ล็อกเกอร์ล็อกไปยกๆไปด้วยไปบอกไม่ปิดไปจะถึงเหนื่อยมากถึงแล้วถึงข้างบนแล้วไปจะถึงตัวแตกใส่เสื้อกันหนาวมาไม่ได้ใช้เหมือนนั่งอบเสาหน้าอยู่ข้างล่างเหนื่อย29รอรับก็ตอนนี้อยู่ในห้องโรงอาหารนั่นแหละโรงอาหารติดแอร์ก็ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นที่ที่เอาไว้ซื้อของเอาไว้ซื้อของซื้อเสื้ออะไรพวกนี้ก็จะมีพวกเข็มขัดมีเอ๊ะดูมีจะมีพวกเข็มขัดมีหมวกมีเสื้อพละกางเกงพละแล้วก็จะเป็นชุดลูกเสือสำหรับน้องๆที่ยังเพิ่งเข้ามาใหม่ก็จะมีอุปกรณ์ลูกเสือสำหรับใครที่ยังขาดไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูตรงนี้ก็จะมีพวกเลขโรมันใช่ไหมสำหรับพวกเราขึ้นม.4เป็นเลขโรมันแต่เนี่ยผมยังไม่ได้เปลี่ยนยังเป็นของม.3อยู่เมื่อไหร่เนี่ยเลขโรมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้มันจะเป็นอย่างนี้ม.4อ่ะตัวนี้เป็นชุดพละมั้งส่วนเหมือนตรงนั้นเขาจะให้ลองไซส์เฉยๆแล้วก็ตรงนี้คือมารับกันจริงๆตรงนี้ก็เป็นกระเป๋านักเรียนกระเป๋านักเรียนเทศรินมันมีการอัปเกรดเวอร์ชันมาใหม่ก็คือจากปกติแต่ก่อนมันจะเป็นกระเป๋าเฉยใช่ไหม
แล้วปิดซิปก็คือปิดเฉยเดี๋ยวนี้มันสามารถล็อกซิปได้ด้วยเหมือนกระเป๋าเดินทางอ่ะแล้วก็มีรูเสียบ power bank โคตรพีคเลยคือต้องกีดยางเดียวไม่กีดกระเป๋าเดียวกีดกระเป๋าแต่ก่อนต้องกีดกระเป๋าเยอะได้แล้วก็ออกมาจากรูซิปใช่ไหมแต่ตอนนี้มีรู USB แบบโดยเฉพาะแล้วอันนี้สำคัญสำหรับใครที่เข้ามาใหม่เข้ามาโรงเรียนเทศรินใหม่น้องๆ นะผมเคยประสบปัญหาแล้วคือสมุดไม่พอคือมาเตรียมซื้อไว้ก่อนเพราะว่าวิชาเนี่ยมันมีเยอะแล้วก็จะมีต้องใช้สมุดหลายแบบ4-5แพ็คเออ4-5แพ็คก็เลยไม่มันจะมีแบบนี่มันจะมีแบบนี่ที่พี่ซีเจซื้อมามันจะมีแบบบางปกบางปกบางถือหน่อยจะเป็นแบบปกบางแบบนี้ใช่ไหมกับอันนี้ปกหนาปกหนาเนี่ยปกบางเหมือนปกบางเหมือนเล่มละ10บาทนะเล่มละ10บาทแล้วก็ปกหนาเล่มละ15นี่มาใหม่มาใหม่ลายใหม่ลายใหม่เสื้อพละสำหรับมต้นม1ถึง3ก็จะเป็นเสื้อสีเขียวอย่างที่เคยถ่ายเล่นพละแต่ก่อนแล้วก็อันนี้พอขึ้นมปลายผมก็จะเปลี่ยนเสื้อเป็นสีเหลืองครับผมเขาอัปเกรดมาอัปเกรดมาใหม่ยังไงเดี๋ยวจะให้ดูอ่ะนี่กระเป๋าเทพศิรินไม่มีแต่ก่อนตรงเนี้ยเขาจะไม่มีเซฟล็อกแบบนี้เพราะว่าต้องห่างไกลเป็นหูฟังเอ้ยอันนี้นี่ลูกหูฟังว่ะสุดยอดใช่เหรอเออลูกสรุปฟังอันเนี้ยแต่ก่อนตรงเนี้ยมันจะขาดแต่ตอนนี้เขาเหมือนจะแก้มาแล้วพวกปัญหาไอ้สายเนี่ยขาดล็อกมาอย่างดีเลยแล้วก็ตรงนี้ยังเหมือนเดิมผมว่ายังแก้อะไรไว้ตรงเนี้ยคือหลุดตรงเนี้ยหลุดตรงเนี้ยหลุดเนี่ยตัวเนี้ยกลัวใช่ตรงเนี้ยหลุดนี่แล้วไปดูข้างหลังที่ใช้แบตป่ะนี่อันนี้ที่ล็อกเห็นป่ะเกลียวอ่ะนี่กล้ารหัสได้เผื่อกลัวเพื่อนขโมยแต่เชื่อเหอะมันอยู่ในชายล้วนเพื่อนถ้ามันอยากได้ของจริงๆแม่งก็กรีดดีกรีดยางกรีดยางเอาดีๆนะอย่าไปล็อกเปิดให้มันใช้ดีกว่าจะดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยตามหาของเนี่ยและนี่ก็รู USB ที่มาใหม่เฟี้ยวสุดๆถ้าแบตได้ป่ะถ้าได้ใช้ได้แต่ต้องข้างในมันต้องใส่ที่มี2ฝั่งป่ะต้องไปดูข้างในอ่ะเปิดข้างในอ่ะฝั่งเดียวไปดูข้างในดิอย่างเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยลงดมกลิ่นเหรอเฮ้ยนี่ไงนี่เสียบพาวเวอร์มันเป็นสายยาวลงมาเลยก็ทำมันดีเอ้ยตรงนี้ทำใหม่แล้วหวังว่าไม่น่าจะลอกนะผมใช้กระเป๋าของผมอะใช้ตั้งแต่ม1ถึงม3ไม่เป็นไร3ปีก็เวลาซ่อมเวลาเสียก็เย็บเอ้ยของเยอะกว่าแต่ของเพื่อนผมติดเข็มกัดเป็น100อันเลยอะไอ้ตากล้องเนี่ยติดเข็มกัดเป็น100อันเลยอยากให้ดูว่าไม่มีอะไรตรงนี้เหมือนเดิมตรงนี้เหมือนเดิมเอ้ยแต่เปลี่ยนจากตรงนี้แต่ก่อนตรงนี้มันจะเป็นตะข่ายลึกกว่าเดิมด้วยเนี่ยลึกกว่าเดิมด้วยใส่ USB ใส่ USB ถ่ายใส่ซอสเข็มใส่ซอสเข็มขัดไปอีกได้อีกเรียกได้อีกเลยครับผมก็ตอนนี้ซื้อเสื้อกางเกงใหม่เรียบร้อยแล้วก็ผมใส่40ไม่ให้42ผมใส่30ไม่ให้3อินกางเกงนะจะแบบจะยืดบอกว่ารอผมอ้วนน่าจะคงอีกนานเดี๋ยวรอดูอีกทีแล้วกันว่าจะใส่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปรับหนังสือตึกแมนครับอ๋อสีใช่ไหมครับกำลังเดินไปเอาหนังสือครับผมที่ห้องส่งตึกแมนก็บอกว่าจะมีครูรออยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปดูกันนี่เดินไปตอนนี้ถึงตรงที่ไฮโดริกเก็บขยะแล้วนักสนามบาสนี่โกไม้ที่สุดยอดเป็นเหล็กแล้วทนมือทนเท้าพวกเรามีล้อรถเข็นอยู่ข้างล่างด้วยการรู้ว่าครูใช่ไหมเขาลงช่องด้วยมาเราเสือเรียกครูอยากดูเต็มอยู่ลงช่องนี่ครับนี่มีคนเต็มเลยการแข่งรับหนังสือของเรานะครับก็จะมีการรักษาระยะห่างครับนักเรียนครับนักเรียนครับครับก็ข้อมูลให้ครูหน่อยเร็วลูกครับเอาต้องเบลอนะครับเป็นรายการหนังสือนะคะครับรายการหนังสือทั้งหมด23เล่มก็จะได้แดง1ชุดฟ้า1ชุดเดี๋ยวเราไปเช็คหนังสือว่าครบไหมข้างด้านหลังเนาะครับครับดีมากเป็นหนังสือครับชีววิทยาเล่ม4ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเรียกว่าอะไรนะใช้โดนถ่ายใช้โดนถ่ายโดนก็แย่แล้วอ่ะก็โดนบินโอ้ยไม่ใช่ก็จบไปแล้วครับผมสำหรับคลิปการถ่ายครั้งนี้นะก็เรียกว่าอะไรเอาหนังสือแล้วก็มาซื้อชุดซื้อของอะไรพวกนี้
ก็เดี๋ยวขอปิดเชียร์เพียงเท่านี้ครับผมเออมันจะเรียงออนไลน์แล้วใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แสบตากดไลค์กดซับสไครป์ผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊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 งเงาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลองคิดต่อไปอ่ะคนปั่นติ๊ง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 เลยครับผมไปแล้วบ๊ายบายThursday.